ช่วง Yamaha R Series Race to be 1สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha ทีมแข่ง Yamaha Thailand Racing Team ประสบความสำเร็จอย่างมากในฤดูกาลแรกที่ส่งทีมไทยล้วนสู้ศึก World Superbike ชิงแชมป์โลกรุ่น World Super Sport ภายใต้รถแข่ง YZF R6 ด้วยการสร้างพื้นฐานของทีมที่แข็งแกร่งทั้งระบบเริ่มจากทีมช่างไปจนถึงนักแข่งซึ่งในปี2024นี้ยังคงเดินหน้าสานต่อโปรเจกต์ Road to the World Class อย่างเต็มตัวโดยคุณวีรพงษ์ธนากิจจานนท์ในฐานะผู้อำนวยการทีมแข่งเผยว่าปี2023เป็นปีแรกในฐานะทีมไทยใน World Super Sport Championship ถือว่าเป็นการสร้างผลงานได้ตามเป้าในปีแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะทีมช่างไทยที่ได้รับการยอมรับว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับช่างระดับโลกนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องในแง่ของการสร้างทีมขณะเดียวกันในส่วนของ Race Engineer ก็เรียนรู้การทำงานอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการบริหารทีมที่ลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆในส่วนของนักแข่งไทยนั้นถือเป็นความท้าทายเพราะต้องเรียนรู้กับสนามใหม่มากกว่า90%ของปฏิทินการแข่งขันแต่ก็ถือเป็นการยกระดับการทำงานได้อย่างต่อเนื่องและในปี2024ทีมงานจะสานต่อโครงการนี้และเดินหน้ายกระดับการทำงานเพื่อไปสู่ความสำเร็จในฐานะทีมแข่งไทยบนเวทีมอเตอร์สปอร์ตโลกอีกครั้งทั้งนี้ทีมแข่ง Yamaha Thailand Racing Team ยืนยันสานต่อโครงการนี้โดยการส่งทีมเข้าแข่งขัน World Super Sport Championship 2024เป็นปีที่2ติดต่อกันโดยจะมีการยกระดับทีมในหลายด้านซึ่งจะมีการเปิดตัวทีมแข่งอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของทีมแข่งไทยในศึก World Super Sport ชิงแชมป์โลกได้ที่แฟนเพจ Yamaha Thailand Racing Team